7 วิธีดีเวอร์สำหรับคนอยากเกษียณด้วยการเก็บเงินง่ายๆ7 วิธีสำหรับคนอายุ 30 40 50 ปีสามารถเก็บเงินเพื่อเกษียณได้ครับแบบง่ายเลยทีเดียวสวัสดีครับการออมเงินถือว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวสำหรับวัยรุ่นใช่ไหมครับแต่ถ้าหากคุณอายุเข้าสู่ช่วงเวลา30 40 หรือ 50 ปีนั่นเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถบอกได้ว่าการออมเงินเป็นเรื่องที่สำคัญมากและถ้าหากคุณคิดแบบนั้นเหมือนกันเรามี7 วิธีครับในการออมเงินให้ได้ผลและทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายสบายๆและไม่ต้องห่วงเรื่องการใช้ชีวิตและการใช้เงินที่เหลือแต่อย่างใดแน่นอนครับว่าไม่ใช่เรื่องลำบากและโหดร้ายอย่างแน่นอนเราพามาทำแบบสบายๆกันครับมารู้จักกันเลยข้อที่ 1 ครับปลูกรสนิยมตัวเองให้สะสมแบงค์ 50ถ้าหากคุณเจอแบงค์ 50เมื่อเวลาได้รับเงินทอนหรือได้รับตังค์ย่อยมาคุณก็เก็บสะสมไว้ครับไว้เป็นกองทุนสำรองของเราวิธีนี้หลายคนบอกว่าเป็นวิธีที่โรคจิตมากแต่คุณเชื่อไหมครับว่าการใช้จ่ายของคนเราในปัจจุบันเนี่ยมันจะใช้จ่ายเฉพาะแบงค์พันแบงค์500แบงค์100และแบงค์20รวมไปถึงเหรียญครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีหรอกนะครับแบงค์50น้อยมากเลยทีเดียวถ้าหากคิดดูอัตราส่วนก็ประมาณแค่ 10% ที่คุณจะเจอแบงค์50ในการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละเดือนแต่ถ้าหากคุณเก็บแบงค์50ที่คุณมีไว้อยู่ได้มันก็สามารถช่วยเพิ่มเติมผลประกอบการและกำไรของคุณได้ในอนาคตครับ 2 ครับเก็บเงินทอนเงินย่อยไว้ทุกครั้งเวลาคุณรับประทานอาหารทุกมื้อในหน้าที่นี้ต้องบอกว่าเงินย่อยเนี่ยไม่ใช่ว่าจ่ายแบงค์พันแล้วกินข้าวไป50 บาทที่เหลือย่อยอันนั้นไม่ใช่นะครับเป็นเรื่องที่ผิดแล้วการได้เงินย่อยนั่นคือถ้าหากเขาทอนมาให้คุณเก็บเงินส่วนใหญ่นะครับนั่นก็คือ900เอาไว้แล้ว50 บาทคุณก็เก็บเอาไว้นะครับเป็นเงินสำรองในแต่ละมื้อวิธีนี้จะสามารถช่วยเพิ่มอัตราเงินเก็บของเราได้อย่างรวดเร็วครับและสามารถช่วยให้คุณเก็บเงินได้แบบง่ายๆเลยทีเดียวคุณลองคิดดูสิครับว่าคุณรับประทานอาหารมื้อหนึ่งก็ประมาณ100บาทแล้วที่เหลือเป็นเงินย่อยหรือคุณรับประทานอาหารมื้อหนึ่ง40บาทแล้วที่เหลือเป็นเงินย่อยเมื่อคุณจ่ายแบงค์50คุณก็จะได้เงินออมเพิ่มเติมเป็นประจำทุกวันและคุณสามารถเก็บแบบนี้ได้เป็นประจำครับข้อที่ 3 ครับเก็บเหรียญและแบงค์ใหม่ในสมัยและรุ่นต่างๆเก็บเอาไว้ครับไม่ใช้อันนี้ไม่ให้คุณสะสมเพื่อจะไปเป็นของที่ระลึกแต่อย่างใดนะครับแต่การที่เก็บแบงค์และธนบัตรเหล่านี้ในอนาคตมันจะมีมูลค่าเพิ่มเติมครับสำหรับนักสะสมคุณสามารถนำไปวางจัดจำหน่ายหรือนำไปขายให้กับนักสะสมได้โดยตรงคุณสามารถหาข้อมูลใน Google หรือแฟนเพจต่างๆได้สำหรับคนที่รับซื้อทางด้านเกี่ยวกับแบงค์เหรียญหรือข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับพันธบัตรมีคนสะสมเป็นประจำครับเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณเริ่มเก็บตั้งแต่ตอนนี้10ปีข้างหน้ามีราคาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นสู้ๆนะครับ4ครับแบ่งค่าใช้จ่ายต่อวันให้เป็นสัดส่วนหลายๆคนนะครับชื่นชอบครับในการพบแบงค์พันหลายๆใบใส่ในกระเป๋าแต่อยากจะบอกว่าเป็นวิธีการที่ผิดบ้างนะครับสำหรับคนที่อยากจะมีเงินแล้วปลดเกษียณได้วิธีที่ถูกต้องคุณควรจะแบ่งเงินในอัตราส่วนต่างๆเหมือนหารเฉลี่ยไปครับว่าเดือนหนึ่งคุณควรจะหารเฉลี่ยแล้วใช้ได้วันละเท่าไหร่มันจะทำให้คุณเก็บเงินได้มากยิ่งขึ้นและทำให้เงินในกระเป๋าคุณเหลืออีกด้วยและถ้าหากเหลือคุณทราบใช่ไหมครับว่ามันจะต้องทำยังไงใช่ครับเก็บเอาไว้แล้วค่อยไปทำตามความฝันที่นอกเหนือจากเงินออมของเราเองเยี่ยมใช่ไหมครับวิธีนี้ข้อที่ 5 ครับให้คุณแบ่งเงินเก็บให้เป็นสัดส่วนครับคุณจะทราบนะครับว่าความฝันกับเงินปลดเกษียณเป็นคนละส่วนกันคุณควรจะแยกออกจากกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณเก็บเงินที่จะเตรียมพร้อมในการเกษียณคุณก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งส่วนเงินที่ตามความฝันของคุณไม่ว่าจะเป็นไปเที่ยวซื้อรถให้รางวัลชีวิตคุณก็ควรจะแบ่งไว้อีกส่วนหนึ่งครับให้เป็น2 ส่วนนั้นแยกกันและถ้าคุณคิดว่าเราจะแบ่งยังไงดีล่ะให้คุณลองคิดถึงข้อที่4นะครับที่เราได้เปิดเผยข้อมูลไปเมื่อสักครู่นี้วิธีนั้นแหละครับเป็นวิธีการแยกกระเป๋าเงินได้ง่ายมากที่สุดและทำให้คุณประหยัดได้อีกด้วยเยี่ยมไปเลย ข้อต่อมาครับข้อที่6นั่นก็คือการลงทุนครับการลงทุนในที่นี้ผมไม่ได้ต้องการให้คุณไปเล่นหุ้นแต่อย่างใดนะครับหรือเล่นการพนันแต่อย่างใดผมอยากจะบอกว่าให้คุณนำไปใช้กับฉลากออมสินหรือฉลากกินแบ่งในรูปแบบของเกษตรอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าไปลงทุนเกี่ยวกับกองทุนรวมของธนาคารต่างๆที่ให้อนาคตและความมั่นคงได้สามารถดึงและให้ธนาคารแบ่งปันส่วนวิธีนี้มันจะทำให้เงินที่เราเก็บไว้เพิ่มพูนได้มากยิ่งขึ้นนะครับมากกว่าเราเก็บคนเดียวซึ่งจะเป็นวิธีการที่ง่ายแต่เราก็ไม่ได้บอกนะครับว่ามันทำให้แบบว่าเพิ่มเป็น2เท่า3เท่าแต่อย่างใดแต่มันจะสามารถเพิ่มได้เป็นเท่าตัวเมื่อใช้เวลาประมาณ10ปีถ้าหากคุณอายุ30ปีคุณก็จะมีเวลาเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าแต่ถ้าหากคุณอายุ10ปีคุณจะมีเวลาทำให้เงินเหล่านั้นเพิ่มขึ้นอีก2เท่าแต่ถ้าหากคุณมีอายุอยู่50ปีมันก็จะสามารถทำให้คุณมีเงินเพิ่มขึ้นได้อีกเท่าตัวเมื่อคุณเก็บเงินและประหยัดรวมไปถึงแบ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นเวลาแบบต่อเนื่องกันมันก็จะทำให้คุณได้ผลประกอบการและกำไรที่น่าพึงพอใจครับและข้อสุดท้ายข้อที่7ครับนั่นก็คือการหักเงินที่เป็นเงินเศษของเงินเดือนหรือกำไรเล็กน้อยที่ปัดเศษครับในหน้าที่นี้ของคำว่าปัดเศษนั่นก็คือการหักค่าใช้จ่ายเหมือนคุณได้เงินเดือนอยู่ประมาณ 16,780 บาทให้หัก870 บาทมาเก็บเอาไว้เป็นเงินกองทุนสำรองครับเพิ่มเติมทุกเดือนด้วยวิธีนี้มันจะทำให้เงินของเราเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นและสามารถเพิ่มโอกาสในการลุ้นว่าเราจะมีโชคเกี่ยวกับการทำให้เงินออมของเราเพิ่มเติมได้มากขึ้นหรือไม่เพราะส่วนใหญ่การที่เราไปลงทุนมันจะเป็นช่วงเวลาและโอกาสครับที่ทำให้เรามีเงินมากยิ่งขึ้นไม่ว่าเป็นช่วงเวลาที่ถูกหวยหรือช่วงเวลาที่ได้กำไรจากตลาดของกองทุนรวมของธนาคารมันก็จะเป็นโอกาสเพิ่มเติมให้เราจับและหยิบฉวยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเป็นไงบ้างครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ผมหวังว่าการออมเงินจาก7วิธีแบบง่ายสำหรับคนที่ต้องการปลดเกษียณในครั้งนี้มันจะทำให้ทุกคนร้องว้าวและบอกได้ว่าวิดีโอคลิปของเรานั้นมีประโยชน์ผมหวังว่าทุกคนคงจะชื่นชอบกันนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับและถ้าหากคุณสนใจหรือต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปครับและกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ